สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะณปราสาทบ้านพลวงนะคะที่นี่นะคะอาจารย์ไม่มีงานทำเนาะว่างงานเลยมานั่งดูฤาษีแก้ผ้าเนาะนะคะฤาษีรูปนี้นะคะมีความน่ารักมากนะคะนั่งคันเข่านะคะเนี่ยอู้ตายแล้วนะคะท่านน่ารักเลยจะเป็นอาจารย์ยโสธราหรือเปล่าเนาะแต่อดีตนะคะมานั่งจะมองแมงตรงนี้นะคะก็เลยรู้สึกว่าอากาศร้อนมากในช่วงเดือนมีนาเมษาพฤษภาทักเช้าทำงานเอกสารทักบ่ายก็ต้องมาลงพื้นที่นะคะทีนี้อาจารย์เลยอยากพาทุกท่านน่ะมาเที่ยวชมปราสาทมาดวงนะคะก็เลยขี่รถมาเกือบมัน60โลถึง10โลนะคะก็เพื่อที่จะพาทุกท่านน่ะมาชื่นชมเทวปราสาทแห่งนี้ว่ามีความสวยสดงดงามอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปเดินดูรอบๆกันเนาะว่ามีความสวยสดงดงามอย่างไรอย่าลืมกดแชร์ให้อาจารย์และอย่าลืมกดติดตามอาจารย์คนสวยด้วยนะคะเดินตามมาเลยค่ะจังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะคะน่าจะมีท้องว่าสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ท่าใหม่งามประคำสวยร่ำรวยศาสตร์นะคะผักหวานข้าวสารหอมงาท้องวัฒนธรรมนะคะอันหนึ่งด้วยก็คือผ้าใหม่งามนะคะวันนี้อาจารย์ก็เลยใส่ผ้าใหม่นะคะที่เป็นผ้าใหม่อัตลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ผืนนี้6ตะกอนะคะผืนนี้ 3,600 บาทนะคะดังนั้นจะทำด้วยโคมพะเก้านะคะลวดลายที่มาจากตัวปราสาทเลยเดี๋ยวอาจารย์จะมาชี้บอกว่ามาจากปราสาทมาจากลายตัวไหนนะคะมาจากลายตัวไหนเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะที่บอกว่าชุดที่อาจารย์ใส่เนี่ยมาจากลายตัวไหนเดี๋ยวจะบอกหลังกันแล้วกันนะคะเรามาดูที่กันก่อนเลยว่าที่นี่นะคะมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานค่ะในองค์ปราสาทเนี่ยโดยส่วนมากนะมักจะแกะรูปประวัติความเป็นมาของพระเจ้าด้านทางทิศใต้อันนี้ทางทิศใต้หรือทิศอะไรนะทิศเหนือค่ะทางทิศเหนือเนาะนะคะจะมีการสลักนะคะพระกฤษณะนะคะต่อสู้กับหน้ากาลิยะนะคะเป็นสงครามนะคะเป็นสงครามที่ยืดเยื้อกันแล้วก็เป็นความที่วัดประลองกันนะคะจนหน้ากาลิยะนี้พ่ายแพ้ต่ออำนาจพระกฤษณะนะคะเพราะเหล่าชุมชนก็เลยได้เกิดการนับถือพระกฤษณะเป็นเทพเจ้านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาดังนั้นหน้ากาลิยะเนี่ยนะคะขึ้นมาทำลายหมู่มวลมนุษย์นะคะมาก่อให้เกิดเพศภัยต่างๆแต่ทีนี้พอเวลาพระกฤษณะเนี่ยนะคะมาทำการปราบนะคะหน้ากาลิยะแล้วนะคะดังนั้นก็เลยจะฆ่านาคกัลยะนะคะแต่ทีเนี้ยด้วยเมียของนาคกัลยะเนี่ยก็เลยมาขอนะคะมาขอชีวิตเอาไว้ก่อนนะคะมาขอชีวิตเอาไว้ก่อนแล้วก็เลยบอกว่านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนาคจะทำการปกปักดูแลรักษาประชาชนหมู่มวลมนุษยชาติจะให้น้ำจะให้เกิดความอุดมสมบูรณ์เมื่อนาคเนี่ยไปสถิตอยู่ณที่ใดที่ตรงนั้นจะมีน้ำมีฝนตกมีความอุดมสมบูรณ์ไม่มีความแห้งแล้งต่างๆดังนั้นฐานคติของนาคนะคะทำไมว่านาคจึงแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งแล้วก็ความงอกงามของผู้พันธมิหารก็มาจากนาคกาลยะนี่เองค่ะถือว่าเป็นประวัติที่น่าศึกษามากค้นหามากเลยนะคะจากอาจารย์ยโสธราศิริภาประภากรค่ะ